การที่ได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วมันเปลี่ยนชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอ๋อไม่หรอกครับมันเป็นเรื่องของแหมเราทำงานในวงการบันเทิงถ่ายละครกับพี่อ้อมพิยดาแล้วคนนั้นคนนี้ในวงการบันเทิงช่างหน้าช่างผมก็ชวนกันไปผมอยู่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่ผมสายทำบุญดีกว่าครับเขาก็ชวนเราไปเรื่อยๆโอ้ตอนนั้นพี่กิ๊กมายุรินน่ะตุ้ยท้องตลอดเลยแม่ชีกิ๊กอ่ะตุ้ยท้องผมทุกวันเลยเจอหน้ากันไปปฏิบัติธรรมกันไหมลูกอย่างนี้ตลอดตุ้ยจนแบบอ่ะครับไปก็ไปครับพี่ไปก็ไปนะจริงๆเราสนอยู่แล้วหรือเปล่าไม่เคยครับไม่เคยคิดใจพี่กิ๊กเงี้ยหรอไปเพราะว่ามีเพื่อนพี่อ้อมเขาอยากให้ไปบางคนนั้นชวนกันซี้กันก็เลยอ่ะไป8วัน7คืนไปครั้งแรกโอ้ไปครั้งแรกโหดครั้งแรกก็8วัน7คืนปิดวาจาทุกอย่างเลยมั้ยปิดวาจาแล้วก็กินข้าวถือศีล8ได้แค่มื้อกลางวันแค่นี้เองใช้ชีวิตแบบแล้ววันๆไม่ทําอะไรเลย8บัลลังก์10บัลลังก์เนี่ยก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเงี้ยทั้งวันครับทําไปเรื่อยๆแล้วก็เฮ้ยมันดีนะมันมีประโยชน์คือหยุดปฏิบัติธรรมมาอยู่นานมากนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยอยากแชร์มากเลยคือมันกลายเป็นว่าที่เราทํามา5ปี10ปีไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าเราคืนไปหมดเลยหรือว่าเราไม่ได้เอามาใช้จริงคือปฏิบัติธรรมเยอะแต่ไม่นํามาใช้เหมือนไม่ได้ปฏิบัติจากนั้นก็เลยเอาเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยมาใช้พอเก็ทแล้วอ่ะมันตอบโจทย์เราแล้วเรารู้แล้วว่าเฮ้ยทําไมเราถึงเป็นคนแบบนี้ที่แบบชอบทุ่มเทคนอื่นชอบเสียสละแบบเว่อร์ชอบแบบทําอะไรที่มันแบบคนจะสงสัยตลอดเลยว่าไอ้หยวนมันเป็นอะไรของมันวะทําไมมันต้องเป็นคนดีขนาดนี้มันต้องทําอะไรขนาดนี้ต้องรักคนนั้นขนาดนี้คนนี้ขนาดนี้หรือแบบดูล้นรักล้นให้ล้นใช่ทุ่มเทล้นทุกนี้ก็ยังเป็นสุดท้ายคือมันมาตอบโจทย์การปฏิบัติธรรมมันตอบโจทย์ในใจเราคือหยวนน่ะเหมือนดําน้ําลงไปในใจตัวเองดําไปเรื่อยๆดําไปเรื่อยจนมันไปเจอตอนนึงว่าหยวนขาดความอบอุ่นจากครอบครัวแล้วพอเราเจอปุ๊บอ่ะเราแบบมันเหมือนระเบิดเลยตั้งแต่วันนั้นหยวนแบบเรารู้แล้วว่าทําไมเราถึงเป็นคนแบบนี้นะพอเรารู้ปั๊บหยวนเติมใจตัวเองให้เต็มเลยตั้งแต่วันนั้นหยวนเติมเลยอะไรที่มันพร่องอะไรที่มันเสียจะไม่ได้ให้ใครไม่ต้องมีแฟนเพื่อจะให้แฟนมาเติมความรักให้เราไม่ต้องให้คนนู้นคนนี้มาทําอะไรให้เราเลยเติมตัวเองให้เต็มให้มันล้นออกมาเลยแล้วเอาที่เราล้นเนี่ยมันเจอได้ยังไงไอ้ตอนนี้มันเจอได้ยังไงการปฏิบัติธรรมครับช่วยได้คือมันเหมือนกับว่าเราพยายามจะค้นหาถามเหตุผลไปเรื่อยๆครับถามไปทีละข้อถามกับตัวเองถามกับตัวเองในระหว่างที่ปฏิบัติใช่ครับโดยเฉพาะหลวงปู่ทวดโอ้นับถือมากบอกว่าเคยเจอเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันจะเรียกว่าพิเศษจากหลวงปู่ทวดเนี่ยฮะได้ไปบูชาจากที่วัดช้างให้มาแล้วก็ที่รถหยวนตอนนั้นหยวนขับรถค่อนข้างจะเร็ว200ครับโอ้โหเหยียบ200ฮะทางด่วนแบบบางพูนมาเลยวู้เหยียบขวามาเลย200เฉพาะวันนั้นหรือเป็นปกติวิสัยเป็นคนขับรถเร็วครับเมื่อก่อนนะครับเป็นคนขับรถเร็วแต่ว่าความเร็วสูงเนี่ยอาจจะใช้เวลาวิ่งงานก็เหยียบมาเลยเลนขวาสุดอ่ะฟู้น200มาเลยเจอรถติดปั๊บผมออกปั๊บผมกดต่อป๊าดแล้วก็ไปถึงตรงเมืองทองพอดีจําได้เมืองทองพอดีอยู่เลนซ้ายสุดเลยมีแบบว่าต่อหม้อหินยาวๆเลยฟู้ไปเสร็จปั๊บมันโค้งมาปุ๊บตึ๊บเจอรถ10ล้ออยู่ข้างหน้าคันเบิ่มเลยตอนนั้นขับรถไปด้วยกระสุนมันไปด้วยนะครับเราก็สบายครับจิตเรานิ่งๆเลยเราก็ตบออกจังหวะตบออกหันไปปุ๊บคือมีรถ Toyota Vios มาอยู่คันนึงมีรถ Vios อยู่คันนึงข้างๆก็คือมีสิทธิ์อัดก๊อปปี้ถูกมั้ยฮะก็อัดแน่นอนฮะก็จะเลี้ยวออกไปก็คือ Vios แล้วก็คืออัดเลยแต่ตอนนั้นน่ะเราไม่กลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะเราสวดมนต์แล้วจิตมันนิ่งมากแต่ว่าจิตของคนมันพิเศษตรงที่ว่าเราเห็นทุกอย่างหมดเลยครับเห็นทุกอย่างหมดเลย10ล้อมีขนอะไรบ้างมีอะไรแบบของอะไรบ้างรูที่มันอยู่เนี่ยมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้จักรยานเข้าไม่ได้ข้างๆเนี่ยเป็นรถ Toyota Vios เนี่ยเราเห็นหมดเลยภาพมันสโลโมชั่นหมดเลยครับเป็นแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็คิดอยู่แล้วว่าอ่ะชนก็ชนไม่เป็นไรใจมันนิ่งตายเป็นตายคิดแค่นี้หันไปปุ๊บกระพริบตาปั๊บนิดนึงออกมาเฮ้ย Vios หายรถ Vios อย่างข้างๆหายเฮ้ยคือหายไปไหนวะแล้วก็งงเฮ้ยหายไปไหนวะหันมาอีกทีคือมองกระจกหลังวีออฟอยู่ข้างหลังแล้ว10ล้ออยู่ข้างซ้ายรถหยุดเหมือนแบบวับอย่างเงี้ยคือเลี้ยวมาแล้วอยู่ดีรถหยุดก็แวบไปข้างหน้าอย่างเงี้ยก็งงว่าเฮ้ยทะลุมาได้ยังไงทะลุมาได้ยังไงคิดในใจคิดทะลุมาได้ยังไงในรถก็ไม่มีอะไรพระก็ไม่ได้ห้อยอะไรเห็นมามองไปที่รถมีอยู่อย่างเดียวเลยหลวงปู่ทวดก็เลยแบบโหหลวงปู่กราบขอบพระคุณมากเลยครับเหยียบรถต่อเพราะว่าต้องรีบไปงานอ้าวไม่ชะลอด้วยไม่ใช่ก็คือเหยียบก็ต้องรีบไปทําเวลาแต่ก็คือขับแบบโหสตินิ่งมากขึ้นแต่ว่าแต่ตั้งแต่ครั้งนั้นก็ทําให้เราระมัดระวังมากขึ้นโอ้เลิกเลยครับเลิกตอนนี้เป็นคนขับรถแบบใจเย็นสุดๆแบบสุดๆไปเลยครับไม่ใจร้อนแล้วมีน้ําใจใครทําอะไรทําเต็มที่ครับไม่เป็นไรครับที่ต้มยำอ่ะ